สวัสดีครับผมติวเตอร์กรพัฒน์ครับรับบทเป็นเหนือครับครับสวัสดีครับผมยิมปริญญากรนะครับรับบทเป็นสินเสมอในเรื่องครับเราสองคนมาจากเรื่องพวกเรามาจากเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะครับหรือว่าคิวตี้พายนะครับวันเช้าอย่างที่เขาจะวันนี้ได้เริ่มรวมตัวแล้วยังไงไม่ใช่วันที่ได้เจอกันไหมก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเต้นใกล้จะเปิดกล้องแล้วใช่มันเหมือนเวลาเหลือน้อยลงทุกทีครับก็ใช่แล้วก็รู้สึกอิ่มใจแบบได้ทำสบายใจสบายใจครับผมใช่เราสองคนเป็นคนเหนือใช่ป่ะทั้งคู่อะไรนะครับเราสองคนเป็นคนเหนือใช่ไหมใช่ครับเป็นคนเหนือทั้งสองคนครับเวลาเจอกันคุยเหนือกันไหมก็ไม่ได้คุยเหนือเลยไม่ได้คุยเหนือไม่ได้คุยเหนือเลยเพราะว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันนี่ก็แบบมีคนอื่นก็แบบว่าเป็นการฝึกด้วยครับเพราะว่าในเรื่องเราอ่ะต้องใช้ภาษาไทยถ้าเกิดเราพูดเหนือบ่อยมันเราติดสำเนียงซึ่งตอนนี้ก็ยังติดอยู่มันอาจจะมีแบบสำเนียงเหนือแบบโผล่มาแบบเล็กๆน้อยๆครับผมก็เลยพยายามฝึกพูดไทยให้บ่อยพูดกลางครับผมพูดกลางต้องมีระดับกลางกันใช่ครับผมหรือให้พูดเหนือก็ได้นะฮะให้พูดภาษาเหนือก็ได้ได้ครับกินข้าวหรือยังเจ้ากินแล้วครับถามคนดูไม่ได้ถามผมถามคนดูแค่หนึ่งคำถามนะครับเจ้าเป็นภาษาคือกำฮะยิ้มนะฮะก่อครับตอบดิตอบดิไม่ตอบนะฮะครับนะฮะยังไงนะฮะนะฮะขนาดนะฮะขนาดแล้วถ้าสมมติถามขึ้นโอเคไม่ถามขอคิดแป๊บนึงทำไหมผ่านดีกว่าร้อนหนาคิดไม่ออกพี่ใส่คลิปได้ได้นกอีกาบินขึ้นมาเหนื่อยยากละแล้วพวกไปหลอดจะปล่อยที่27ก็คือมีครับมีครับแต่เราเล่าบรรยากาศการถ่ายไหมสปอยไหมเนี่ยสปอยไม่นะบรรยากาศตอนถ่ายใช่ไหมครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าแบบตอนแรกก็คิดแบบจะทำได้ไม่ดีแต่แบบพอไปเข้าซีนแรกเทคเดียวผ่านก็งงเหมือนกันไม่อันนั้นเป็นแบบมันเป็นมุมแค่แบบนิดหน่อยแต่ว่ามันเราถ่ายกันหลายซีนฮะแบบถ่ายกันหลายซีนฮะก็เลยรู้สึกยังไงใช่ไหมรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเราไปออกกองที่เปิดกองจริงๆเนี่ยเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็เอาอันนั้นไปเก็บมาปรับปรุงเพื่อไปใช้ตอนที่เปิดกองจริงๆอะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างที่แบบมันใกล้จะออนแล้วมันใกล้จะแบบได้เริ่มถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากเพราะแบบตื่นเต้นแบบอยากถ่ายนะผมชอบอยู่กับคนเยอะๆชอบไปเล่นในกองฮะฉากแรกที่เข้าเป็นถ่ายทำเราจะฉากอะไรกันบอกได้ไหมเอ่ยแล้วผมว่าเป็นความลับน่าจะดีกว่าทุกให้ทุกคนไปรอลุ้นในรอที่22เราที่22ใช่มั้ย21ครับ21ใช่มั้ยมุกไงให้แก้อะไรต่อดีครับยังไงไม่บอกพี่เลยสรุปนิดหน่อยก็ได้ซีนแรกใช่มั้ยครับต่างคนต่างมาเจอกันใช่เจอกันแล้วแบบเป็นฉากแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวทุกคนจะรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วนี่แบบซีนนั้นแค่แบบปิ๊บเดียวรู้เลยอ่ะพอแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไม่สนุกนะครับใช่เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นครับใช่รอให้ทุกคนไปลุ้นไพลอตวันที่21นะครับงั้นฝากติดตามเราค่ะวันนี้เรื่องนี้ก็ฝากคู่เหนือสินเสมอด้วยนะครับเพราะเป็นคู่คอมเมดี้นะครับเอาไว้แบบคลายเครียดจากคู่อื่นๆนะครับใช่เป็นคู่คอมเมดี้แหละครับก็ขอฝากแฟนติดตามพวกเราด้วยนะครับก็จะพยายามทำให้ออกมาให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ตามที่คาดหวังกันให้ได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วสิ่งสมุนฝึกเกิดมนต์หรือยังฝึกครับช่วงนี้ฝึกนั่งสมาธิฮะเข้าวัด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 เข้
เขาทำเป็นปกติอยู่แล้วครับไม่ต้องฝึกเพิ่มเลย